จำง่ายนี่คือน้องน้ำโบ้ครับตัวนี้ก็เกิดจากลูกแม่สร้อยครับแม่ในฟาร์มแล้วก็พ่อทองตินโตนะครับตอนนี้อายุ2ขวบเศษๆครับฟันน้ำนมเพิ่งหลุดนะครับฟันน้ำนมคู่ฟันแท้คู่แรกเพิ่งเริ่มขึ้นครับช่วงนี้ก็การเจริญเติบโตก็ค่อนข้างแปลกตานิดนึงนะครับล่าสุดสนามอุทัยธานีก็ไปประกวดได้ที่5ก็ตัวนี้ความสูงที่คาดหวังไว้ไม่น่าต่ำกว่า170แน่นอนครับถึงว่าสิ้นปีน่าจะได้นะ170ลุงกำพลพูดอย่างนี้นะควายอุทัยต้องใจเย็นต้องใจเย็น ต้องใจเย็นนิดนึงตัวผู้ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ9ตัวตัวผู้9ตัวครับบางส่วนก็จะไปอยู่กับฟาร์มแล้วส่วนใหญ่ก็จำหน่ายไปฟาร์มแล้วครับจากราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างครับพี่หมอครับก็แล้วแต่ฮะก็มันต้องตามของด้วยใช่ไหมครับนะครับตามของด้วยนะครับแม่จะอยู่คอกทุกตัวเลยครับผมก็ที่นี่ก็ปกติแล้วก็จะเริ่มมาจองกันตั้งแต่แรกเกิดนะครับจริงๆแล้วจับกันที่10เดือนนะครับบางตัวยังไม่สนตะพายนะครับผมอุ้ยไม่สนตะพายอีกตัวเลยนะตัวนี้ก็ตะพายมันตึงไวครับก็เลยตัดออกโอ้ครับผม